สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนตึกไทยระทึกพบผู้ติดโควิดย่านที่พักตำรวจทำเนียบเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงวันที่22เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าหลังจากมีการแพร่กระจายของโรคโควิดระลอกเดือนเมษายนอย่างรุนแรงล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว่ามีผู้พักอาศัยในซอยพิษณุโลก1เขตดุสิตติดเชื้อโควิดตั้งแต่เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าสอบสวนโรคแล้วแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเตียงผู้ป่วยจึงไม่สามารถรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลได้จำเป็นต้องให้กักตัวอยู่ที่บ้านพักในซอยดังกล่าวต่อไปสร้างความหวาดวิตกให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่พักของตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบรัฐบาลประมาณ30นายโดยส่วนหนึ่งทำงานอยู่ภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยแม้เบื้องต้นจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างหามาตรการรับมือเบื้องต้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดจากสำนักงานเขตดุสิตที่จะมาเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่วัดสมนัสหรือวัดยวนสะพานขาวในวันเดียวกันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ